โอเคเราจะไปตามติดชีวิตมวยเด็กคนหนึ่งก่อนจะมาต่อยเพื่อนนี้ก็แพ้ผมไม่เคยสงสารนะถ้าสงสารเขามันก็ไม่เจ๋งสิ่งที่ผมอยากจะให้คนดูได้เห็นจากเทปนี้ EP นี้คืออะไรมวยเด็กเนี่ยมันเป็นกระแสอยู่ในสังคมตลอดเวลาอยู่แล้วแหละคนพูดถึงมวยเด็กอย่างนั้นอย่างนี้ก็ซึ่งไม่โหดร้ายครับไม่โหดร้ายอาจจะมีการใส่อารมณ์มากอาจจะมีคำหยาบมากแต่คนวงการมวยใจดีครับผมมันเร่งไปหน่อยลนไปหน่อยลูกยืนย่อใกล้ๆอย่าลืมเลือกเอาเลือกเอานะต่อยลำตัวมั่งต่อยหน้ามั่งตีเท่าไหร่ใช่ไหมอย่ารับนะอย่ารับแต่ปกติอยากเตะลำตัวเตะลำตัวแต่นี่คือแทนคุณเริ่มจับได้แล้วแทนคุณเริ่มพยายามออกเตะล่างขวาถ้าพูดถึงเด็กๆนักมวยที่เป็นมวยเด็กคุณแม่มีอะไรจะฝากถึงลูกๆไหมแม่ก็ไม่อยากให้ลูกต่อยนะเราทำเทปเนี้ยเพื่อมาติดตามมวยเด็กเพื่อที่จะได้เห็นครับว่าถ้าคุณพูดถึงมวยเด็กในมุมไหนยังไงคุณลองฟังเสียงจากหัวใจของเด็กที่เป็นนักมวยคนนั้นนะว่าเขาคิดยังไงเขามีหลานเขาก็แบ่งเบาภาระได้เขาได้เงินไปเขาก็เก็บแบ่งค่าเทอมให้หลานอีกผู้หญิงคนนึง